บายดีท่านผู้ชมเจ้าสบายดีท่านผู้ชมจ้ามาพบกับเราสักคนอีกเช่นเคยเนาะกับว่าเจ้าซอฟต์ประสิทธิ์พันธิลาพร้อมด้วยขวัญสวรรค์ผมเทวาเนาะซึ่งมื้อนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการลิ้นกีฬาแปลกๆจากทั่วโลกอาจจะบ่แปลกอะไรนะเป็นกีฬาปกติทั่วไปแหละแต่มันบ่ธรรมดาสำหรับรายการของพวกเราไม่แล้วเนาะซึ่งวันระยะนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะพวกเราก็ถือว่าอยู่กับนี่เลยคืนดื่มเป็นน้ำดื่มเนาะกาฟูซี่นั่นเองเนาะพร้อมกับมื้อนี้เป็นการทานไปกินไปผสมกับรายการพวกเราอันอย่างนี้คือว่าจะแตกต่างจากบทอื่นแม่คือคันที่คุณเฮาบ่พาไปกินไปนี่มันก็จะเฮ็ดให้ว่าเฮาจะบ่อิ่มบ่อิ่มอืมแนะนําคือมาเริ่มต้นด้วยเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้นอกจากจะพอมีคลิปพวกเฮาจะมาเว้ากันพวกเฮาจะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเตะบั่นยูโรที่ผ่านมาแม่นเตะยูโรเนาะเจ้าได้เบิ่งตอนโรนัลโดสูตร3แต้ม3แต้มใส่4โอ้โหหลบกันก็คือเฮาจะให้นะแบบโรนัลโดมีตัวนึงที่ว่าชื่อคูตูซูจากหังประเทศฝรั่งเศสสกัดแล้วเจ็บพวกเฮาจะมาวิเคราะห์ว่าที่จริงแล้วโรนัลโดจะบ่ได้เจ็บแท้เป็นเพียงการแสดงนะจะเป็นการแสดงเกี่ยวกับแค่พวกเฮาจะมาวางกันหลังจากที่ว่าจบคลิปนี้ไปเนาะวันนี้พวกเฮาจะให้ทุกคนเห็นเกี่ยวกับความผิดพลาดของผู้หักซาประตูปกตินี่เฮาจะเห็นว่าเออครับเนี่ยวๆเก่งๆแม่นแต่ว่ามาลองเบิ่งอีกมุมนึงความผิดพลาดออกมาจะเป็นแบบใดมาถ้าพร้อมทีมงานพวกเรามาเลยเริ่มจากอันดับที่1ที่1นี่กันก่อนเนาะเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูที่บ่น่าจะให้อภัยได้เลยลูกนี้ซึ่งลูกนี้เบิ่งตามไปดีๆแล้วจะลูกบั่นนี้มันจะหายวับไปจากเรดาร์กันกวดจับข้องในโกนกันเลยบ่ฮู้ว่าลูกเตะนี้ใส่ยังเข้าไปเวทมนต์บ่ตลกตลกมาว่าอันที่2ที่2ที่2นี้เป็นการผิดข้อบังคับอีกตัวอีกนึงเพราะว่าเอามาลูนี้ตัดบั่นบ่ได้เนาะเพราะว่าซอกบั่นบ่เห็นก็เลยถึกฝ่ายตรงข้ามนั้นเตะบั่นเข้าไปลูกนี้เป็นทิ้งเดียวนะอับอายได้โอ้สงสัยคิดว่าเป็นน้ําเป็นน้ําผู้รักษาประตูหรือเป็นน้ําโคดเป็นน้ําแม่ผู้รักษาประตูเพราะว่าเอาเค้าให้กินผิดเอ้ยเอายาให้กินผิดสูตรสร้างอะไรอ่ะทานไปเนาะเชื่อว่าขอจะเห็นว่าแบบผู้เดียวนี้แบบหับผิดพลาดนี้ทั้ง3ครั้งในนัดเดียวขอจะเห็นว่าเนาะนี่กลับไปบ้านนี่ก็โอ้แฟนบ้านนี่ครับห้องว่าต้องแบบบ่แบบน่าจะบ่เข้ามาเบิ่งแน่นอนอยู่แล้วแหละหลังจากจบเกมนี้ไปเปลี่ยนอาชีพแน่นอนไปจับโปเกมอนโปเกมอนกําลังมาแม่แม่ลูกนี้ไอ้คนงงปั่นแห้งใช่นี่คือใช้เสียประตูไปลูกนี้เพราะว่าเกมนี้บางทีอาจจะสับสนลูกนี้เช่นเดียวกันทํามาเบิ่งว่านาทีที่ทีมไปอ้าวเข้าโกนตัวเองคล้ายๆกันแบบเหี้ยนลิ้นบาดลิ้นแบบนี้โคนเขาซ่อนมาเอาอันดับที่5เป็นการยิงจุดโทษไปเซฟปั๊บมั่นใจไว้ก่อนมั่นใจไว้ก่อนหับใดมั่นใจไว้ก่อนนี่โซคอมเมนต์ไอ้กรรมการจานจานเข้าแล้วจานเข้าแล้วปั่นเข้าแล้วแม่ยังมียังมียังมียังเกิดขึ้นเอามันดีจังเบิ่งภาพซาก่อนเบิ่งภาพซาก่อนลูกนี้ยิงปั๊บเซฟปุ๊บแต่ว่าบั่นยังคงปิ่นมุ่นติวติวติวเข้าประตูไปนี่ตบใจตบใจเขาว่าว่าเรื่องใจเขาว่าแจ๊กเลยลูกนึงตบใจเรื่องใจใช่เนาะลูกนี้ครับได้โกนปุ๊บแต่ว่าครับบ่ได้เซฟเป็นจังได๋ลูกนี้มาเบิ่งภาพซ้ายเติบนึงอาจจะบ่ทันเห็นท่านผู้ชมอาจจะบ่ทันเห็นเทื่อครับปั๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฮึบโอ้ยจานเข้าจังได๋ลูกนี้ความผิดพลาดเนาะว่าพักกับไปเลยละอายเลยมาลูกนี้เบิ่งภาพซ้ายก่อนว่าเข้าคนได้จังได๋เนาะลูกนี้ปั๊บเตะวึบตึ๊ดเฮ้ยหลอดไส้เกือบหลอดไส้หลอดไส้เกือบหลอดไส้เกือบแต่วันนี้น่ะเข้าประตูไปอันดับมาดูที่ที่8อันดับที่8ลูกนี้จังได๋ในคนฮับปั๊บเฮ้ยฮับได้แล้วแต่ว่างงเบิ่งว่างงเลยจังได๋ผู้ชมบ่เบิ่งอีกเติมบ่1เฮาก็งงคือกันปั๊บปั๊บเตะเข้าคนตัวเองโอ้อันนี้แบบความผิดพลาดได้ว่าในระดับโลกมันก็มีอยู่แล้วเคยเฮียนบอลเล่มาเพราะว่าเตะบอลเล่เข้าแม่อันนั้นที่เขาปุ๊บฮับได้แต่ว่าอ้าวบั่นเนี่ยว่าเข้าโกนซินะแม่นยังภาพซาไม่มีมันต้องเดินเบิ่งภาพซาขึ้นอยู่แล้วเบิ่งภาพซาขึ้นแม่นตุ๊ดๆๆทางฝ่ายคู่ต่อสู้ครับเปิดเข้าไปอ้าว
มันเป็นยังบ่ฮู้ไอ้ก็บ่ฮู้ว่าตัวเป็นตัวเป็นยังเดี๋ยวนี้น่ะอันนั้นที่10สุดท้ายกันแล้วนะสุดท้ายกันมาเบิ่งกันว่าผิดพลาดจังได๋มาเบิ่งลงนี้มาเบิ่งอันดับที่10กันอ่ะเบิ่งกินน้ําเพื่อแก้แบบว่าอาการขึ้นส่งมาบัดให้ดีๆแต่ว่าอึ๊บๆๆป๊าบน่าน้อยเป็นทางอันดับ10เฮาจังว่าในเกมแบบว่าในระดับโลกบางครั้งมันก็มีความผิดพลาดครับท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะปกติเฮาเห็นกันเตะบอลปกติกันแต่ว่าเริ่มมาเบิ่งแบบความผิดพลาดของผู้สร้างตู่บางครั้งมันก็เป็นตาหน้าเส้นเส้นหน้าเส้นตาเนาะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะแบบว่าเป็นการที่บ่ได้ตั้งใจเนาะผ่านไปคือที่สัญญาไว้กับท่านผู้ชมเนาะว่าหลังจากที่จบคลิปแล้วเฮาจะมาวิเคราะห์เรื่องเตะบอลยูโรที่ผ่านไปถูกต้องเนาะท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยก็คงจะได้เห็นเนาะเป็นการสิ้นชนะเลิศระหว่างทีมซาร์ฟังแล้วก็เยอรมันบ้าไปยูเซอร์มาเข้าปลาเข้าหูเสื้อมาเบิ้งแค่ก่อนเป็นตรงทางเฮ้ยคุณแม่นโปรตุเกสเนาะเอาไหมเนาะเมื่อกี้เอาไหมเมื่อกี้เอาไหมเนาะโอเคเอาไหมจะได้พูดว่าผ่านเกี่ยวกับการแข่งขันเตะบอลยูโรเป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมันบอแมนตายซังแหละคือเรามันลำบากเนาะออกมาโอเคเป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสและกับโปรตุเกสเจ้าที่ว่าให้โรนัลโดเจ็บแม่นบ่แม่นมันเป็นเทคนิคล้อคู่ต่อสู้แม่นบ่ได้รับข้อมูลมาเพิ่นว่าสิเป็นการแปลว่าโรนัลโดเป็นเพียงการแสดงฮะเออที่แบบมันคือแท้ๆเนาะเพื่อแปลว่าให้แบบกองล่างของทางฝรั่งเศสนั้นโล่งใจแปลว่าเอ้ยโรนัลโดเจ็บแล้วต่อแฮงสบายครับบ่จําเป็นมีแฮงกดดันโรนัลโดเจ็บได้เต้นสบายๆบ่เป็นหยังแต่ว่าโรนัลโดก็แสดงคือแฮะแม่เจ็บคือเจ็บแท้เนาะเขาคงหม้อแท้ท่านี่ก็คือแบบคือเจ็บแท้ๆน่ะที่จริงเป็นการแสดงแม่ให้แพ้อีกให้แพ้อีกเนาะกองล่างของฝรั่งเศสก็แบบว่าเอ๊ะใจบ่มีโรนัลโดแล้วบ่เป็นหยังดอกบ่เลยว่าเป็นห่วงสุดท้ายทึกเอแดงยิงเข้าก็เลยให้โปรตุเกสได้แชมป์ยูโรไปอันนี้ข้อมูลล่าสุดจากwww.go.th นักข่าวเข้าไปเลยโดยตรงสัมภาษณ์โรนัลโดมาว่าโรนัลโดเจ็บไล่บ่โรนัลโดว่าซ้ำนี้อายทนได้ดินไปนะมาดีกว่าก็คุณคนที่ทำงานเนาะพ่อขอสบายลาก่อนสบายดีสบายดีจักมันคุณมันดูดินไป